มสวัสดีค่ะวันนี้ชะงอกหน้ามาทักพวกเราทุกคนนะคะแม่ชีติ่งจะเป็นพลขับพาคุณแม่ไปตรวจงานแล้วก็เราจะไปจบลงที่แมนเดล่าอันแสนจะสงบของพวกเราค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนมากเลยค่ะแต่พอเย็นปุ๊บความต่างของความร้อนตอนกลางวันนะคะกับเรื่องนี้เลยจ้ะมันนั่นล่าแหละไปนี่ก่อนจ้ะไปนี่ก่อนนะคะไปดูบาดาลก่อนความต่างของตอนร้อนกลางวันกับตอนเย็นกลางคืนโอ้ต่างกันเป็น20องศานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคะพี่ติ่งรับนันทวันก่อนแล้วกรุณาดูดอกกุหลาบของเราอุ๊ยออกแล้วตุ้มๆเนี่ยค่ะพ่อเอ๋เด็กๆเนี่ยแหละเนี่ยเขาทำกันอยู่ค่ะเราเห็นอย่างเงี้ยนะคะอีกชุบหมดช้าๆตรงนี้ดูกุหลาบนี่เลยค่ะตอนนี้แหละค่ะจะเห็นชัดว่าเราจะเห็นชัดว่าจอดได้ค่ะช่อหนึ่งแบบ5ดอกเมื่อกี้มาตัดแล้วก็แบบโอ้โหมันขึ้นนี่เอาเก้าอี้ตรงนี้มาให้คนนั่งถ่ายรูปนะมันจะเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำกลางเห็นหรือยังคะพอเริ่มจะฟื้นก็จะตรวจงานกันแล้วแต่ว่าวันนี้ยังตรวจงานอยู่บนรถอยู่ดูเจ้ามิวมันรดน้ำอยู่ที่ต้นไทรอันนั้นน่ะชอบที่สุดเพราะว่ามันให้ไงจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันจะเย็นจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันจะหนักฉะนั้นเราจึงเห็นคณะแม่ชีทำงานแม่ชีที่ฉีดน้ำอยู่นะคะแม่ชีมิวเดี๋ยววันหลังจะเอาเข้ามาเข้ารายการด้วยจะให้เขาร้องเพลงที่เขาแต่งเรื่องหัวใจเดียวกันและพันมือความรักของเขาที่เขาแต่งให้ตั้งแต่วันแถลงข่าวของเราวันนี้เขาได้ทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาให้เขามีพื้นที่แสดงหน่อยนะคะนันทวานอุ้ยบวชนานมากเลยนะเจ้าค่ะแม่ชีเดียวตั้งแต่วันที่เราเปิดบายบายเดี๋ยวจะให้มาร้องเพลงนะเจ้าค่ะอ๋อมาเอาอะไรขุดถูโอเคเด็กๆเรานี่ก็มีงานเป็นฐานแห่งการเยอะๆอันนี้ไม่ทราบเขาบอกเราอย่างเนี่ยว่าได้เท่าไหร่น้ำยังไม่บอกถึง200กว่านะคะเดี๋ยวเราจะแล่นไปดูการขุดบ่อมังกรด้วยเพราะว่าบาดาลอยู่ใกล้บ่อมังกรเอา2บ่อเลยค่ะเราเลี้ยวไปทางนี้นิดนึงเขาบอกว่ามีที่เก็บทรัพย์ไม่หาทรัพย์ก็ไม่มีทรัพย์เก็บใช่ไหมเราหาน้ำใช่ไหมคะน้ำเป็นทรัพย์ของเราวันนี้เห็นเขาขุดไปได้เยอะแล้วค่ะเราจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะปล่อยน้ำอ้าวดูรถสิดูนี่ดูไม่ชี้ฉันอ้าวนึกว่าไม่ชี้หัวไม่มีผมจวนละจวนละบ่อเราจวนละค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะที่เราดึงน้ำจากอีกที่หนึ่งเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะนี่เขาเตรียมมาบ่ออีกบ่อหนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเราไปทางนู้นนิดนึงแล้วไปกลับรถเห็นไหมคะว่าเขาเริ่มเอาดินที่ขึ้นจากบ่อไปถมสูงแล้วเพราะน้ำมันจะสูงเราก็โหดอกบัวทางนี้สวยจังเลยเราก็เห็นเนี่ยค่ะจะคิดว่าน่าจะเสร็จไปในเวลาไม่เกินเดือนนี้แหละได้เอาบ่อบาบมาดูหน่อยสิลูกเอาบาบาบมาเพาะใช่ไหมลูกอ๋อนี่ค่ะดูลูกบาบาบอ่ะพี่ติ๋งอันนี้คลีนไปก่อนบาบาบที่เราพยายามจะขยายผลนะคะกรุณาดูเม็ดนะคะแทนเห็นมันอย่างเงี้ยปากมันเหมือนอะไรนะตัวอะไรนะมันหัวเป็ดหัวห่านเลยค่ะเนี่ยนั่นหรอไอ้ที่มันเป็นตัวกระดึบกระดึบอะอะไรนะโลมาอ่ะไม่ใช่ใครไทยด้วยว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนอะไรนี่ดูสิดูค่ะเหมือนตัวอะไรซิลแมวน้ำน่า ให้รางวัลเอาไปเพาะ นึกว่าจะแกะง่ายมันเหมือนตัวแมวน้ำเลยค่ะให้ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยนะถ้าเพาะได้ต้นละร้อยเลยนะเนี่ย
แมวน้ำปั๊บ260เลยค่ะแมวน้ำใช่ไหมแมวน้ำใครแกะให้ได้นิดนิดแกะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะลองดูสิลูกอยากให้ดูเม็ดมันค่ะเราจะแจกเลยเหรอฮะเพาะเลยค่ะเพาะเลยค่ะเอเพาะได้นี่มานี่มาดูนี่ค่ะมันเบาพอดูนี่นะคะไอ้ความเป็นเม็ดของมันเนี่ยใครอยากได้เม็ดเบาบาบแจ้งข่าวมาเนี่ยค่ะ1เม็ด1ต้นเห็นไหมคะและอันเนี้ยมันมีเป็นอย่างนี้เลยมันคล้ายๆอะไรนะดูสิคุณแม่ก็เรียกมันน้อยหนาเออมันน้อยหนาเลยกำลังจะบอกกินได้ไหมคะเหมือนน้อยหนาน้อยหนาเลยค่ะพอแกะมันแข็งนะคะมันไม่ได้นุ่มแต่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกหุ้มอยู่เราก็เอาเนื้อน้อยหนาไปกินใช่ไหมคะแล้วเราก็มีเม็ดอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวทีมงานของเราเด็กๆปปากยอก็จะเรียนรู้เรื่องการเพาะเนี่ยค่ะปุ๋ยแล้วก็เพาะก่อนเราก็เพาะนี่แล้วเราก็สามารถเอาไปปลูกนะคะก็ขอบพระคุณนะคะอันนี้เม็ดอยู่ในนี้นะลูกนะขอบพระคุณลูกเดี๋ยวเอาไปส่งรวมกันไว้เราจะลองรุ่นนี้เป็นรุ่นเพาะเบาๆอ๋อแข็งๆเนี่ยลูกค่ะไม่ได้เยอะเลยนะเจ้าคะไม่ได้เยอะแต่ก็เราไม่เป็นร้อยนั่นน่ะลูกเนี้ยเป็นร้อยนะเป็นร้อยต้นนะจ้ามาแล้วค่ะติดตามเราไปดูพื้นที่ที่เราเดี๋ยวเห็นไหมน้ำมันถูกดึงขึ้นมาเวลาที่มันอยู่ในกรณีที่น้ำมันล้นมาจากทางที่พักค่ะนี่ก็เป็นภาวะของการทำงานในหน้าร้อนซึ่งต้องวิ่งหาน้ำเหมือนป่าเนาะมันก็ว่าค่ะในกรณีนี้เป็นกรณีที่เราเตรียมดึงน้ำมันมีบ่อน้ำอยู่ทางฝั่งนี้ด้วยขึ้นมาทางฝั่งนี้ตรงอันนี้ของเถียนแล้วใช่ไหมเจ้าคะอันนี้เราก็หาบ่อน้ำแหละภาษาของคุณแม่นะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยที่เราอย่าไปเลยรถเรายาวเขาเพิ่งเอาดินขึ้นมาให้เรามองจากตรงนี้ไล่ไปปื๊ดเดี๋ยวเราจะไปจบตรงพระอาทิตย์ตกนะคะแต่ให้เห็นก่อนว่าเสือนินทำงานลุดหน้าไปเพราะว่ามันยากอยู่นะเห็นเมื่อคืนเนี้ยยังมาแตกๆอยู่เลยว่าอาทิตย์นะคะแล้วก็เขาก็จะเอาดินขึ้นอนันทวานกับรถค่ะไปนี้กันตรวจงานค่ะใช้วิธีการทำงานโดย ใช้ส่วนที่แข็งแรงที่จริงถ้าดูเรื่องตามข้อปฏิบัติของเราแล้วเนี่ยเรายังทำงานได้เสมอเนี่ยเดี๋ยวนี้คนป่วยนะคะอยู่โรงพยาบาลก็ทำงานได้บ๊ายบายตะวันไปให้พ่อเอพ่อเม็ดบาบาบนะจ๊ะจ้ะอ๋อเขาตัดออกแล้วจ้ะไปมาแล้วสงสัยเมื่อกี้นี่สมชายขับรถอยู่ข้างล่างจะบอกอ้าวไม่ฉี่ฉันลองไปทำอะไรข้างล่างมองไม่เห็นนึกว่าเป็นไม่ฉี่ไปอยู่ข้างล่างว่าเอ๊ะไม่ฉี่ไปทำอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะไปตามเรื่องของอาจารย์กรกฎสิว่าหายไปหมดเลยแปลว่าอาจารย์เขาจะมากับเราเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาจะไปเข้าใหม่อันนี้ว่าที่คณะพุทธศาสนาที่ทำร่วมสามารถทำต่อได้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาขี้เกียจแก้งานนี่อันนี้อย่าพูดในโทรศัพท์หนูนะมันมีสิทธิ์แก้งานเข้ามาเหอะถ้าเข้ามาเสาร์ที่หน้าก็ว่ากันโอเคไปจ้ะเรามุ่งตรงไปที่มันดาร่าค่ะอันนี้ดูเฟซค่ะว่า200กว่า200กว่าอ๋อนี่ไงลูกบาบาบใช่ไหมคะตามต้นน่ะเห็นลูกบาบาบไหมตอนนี้เรามีบาบาบเป็นกี่ร้อยต้นล่ะเราก็เยอะเลยเจ้าค่ะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการปลูกต้นไม้ที่ขยายผลถ้าต้นนี้มันเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์โอ้โหแสงสวยมากเลยดูสิช้าๆเลยนะเนี่ยเห็นแสงออกมาจากองค์ท่านเลยถ้าใครอยู่ข้างหลังเราควรจะถ่ายรูปมุมนี้ไปบ้างออฟซอร์อ่ะหนูดูจากภาพใครว่าสวยกดไลค์มาเลยค่ะสาธุมาก่อนอันนี้แสงจริงของจริงสวยมากนะคะพอขึ้นมาแล้วจากนี้ก็สวยก็หลบไปหลังเลยใช่ค่ะคือพระอาทิตย์จะอยู่ตรงท่านพอดี
ดูฝีลูกมันเป็นต้นไอ้ต้น40พรรษาของคุณแม่น่ะมาเลิศเลยแล้วก็องค์ท่านไว้ก่อนคนกดไลค์มาแล้วแสดงว่าทุกคนฟังคุณแม่อยู่ช่วยกันทำงานหน่อยนะตอนนี้แรงน้อยทุกคนช่วยกันหน่อยเรามีออร์แกนิกโอ้โหนั่นสายสัมพันธ์นะมั่งนะทำองค์ดำเราตรงขึ้นไปก่อนช่วงนี้จะอ้าววนรอบนี่เลยค่ะ1รอบวันนี้มาตัดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะเอาดอกเขียวออกสนุกไหมจ๊ะนาหุ้ยดอกโตนะดอกโตเอาดอกเขียวออกใช่ไหมจ๊ะมันจะเหลือดอกสดขอบใจหนูมากเลยมันเป็นความชื่นใจจริงๆลูกโอ้อันนี้ทำไมแดงเยอะนะรู้สึกแดงมาในรอบแรกเยอะนะแต่สวยนะลูกสวยมีสีอะไรประหลาดบ้างบอกให้คุณแม่ดูบ้างนะจ๊ะมันละลานตาดูยากเลยสวยนะคะมีคนกดไลค์มาอีกแล้วค่ะชอบกุหลาบคราวนี้ขึ้นไปข้างบนเลย1 2 3พี่ชาตัวเบาห้ามหายใจกันหายใจมาแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คันนี้ลงได้ลงเดินช้าหน่อยนะคะวันนี้จะแนะนำกลุ่มที่เป็นคณะแม่ชีที่ทำแมนดาร่านิดนึงก่อนเนาะมาทางนี้โอ้โหมีวัดไซหินเลยเหรออ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะเอาเก้าอี้มาให้คุณแม่ตรงนี้แม่คุณแม่เพียงแต่จะนั่งอยู่ตามๆเขากล้องจะได้ไม่ลำบากคุณแม่นั่งบนรถดีไหมเจ้าคะแม่อย่างนี้แหละดีเล่าสิจ้าทำอะไรอึ๊บคือตอนนี้ก็คือต้องดังหน่อยไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่อ่ะตอนนี้ก็คือลองสีก้อนหินเพื่อเราจะทำหินเป็นสีเรืองแสงเจ้าค่ะนี่ไงหนูนิดเป็นสปอนเซอร์เจ้าค่ะอยู่ไหนอันนี้เนี่ยสปอนเซอร์หนูต้องถ่ายเบื้องหลังเวลาที่พวกเราทำงานเห็นอะไรสวยเนี่ยเบื้องหลังสำคัญมากแล้วก็เป็นความสำคัญตอนนี้ต้องเอาแว่นออกแล้วเพราะมันมีแสงเดี๋ยวแว่นมันจะดูแต่ถ้าเอาไม่เป็นไรถ้าเอาแว่นออกก็ตาคุณแม่จะแดงนิดหน่อยมันจะบอกความช้ำใช่ไหมกลิ่นทินเนอร์เนาะไม่ต้องงั้นขอแตะไปแล้วทีนี้ทำอะไรอีกนะเอาสีมาทาแล้วไว้ตรงพื้นแล้วเราก็จะทำเป็นสีเรืองแสงเพื่อไปวางตรงรูปหัวใจโอเคหมายถึงว่าทำ 3D เห็นไหมทำ 3D แล้วทำความหนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เห็นมิติที่มันมีความนูนนะทีนี้อันเนี้ยเดี๋ยวถามเป้าก่อนนะโกเสร็จเมื่อไหร่ไม่เราจะตามรายการเขาคนตามดูรายการเสร็จไหม3 อาทิตย์ทำไมมันช่างยาวเก็บยากของหมดสั่งของแต่ว่าการทำจริงๆไม่ยากแต่ของเราใหญ่ของเราใหญ่ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้สิลองทำให้ดูทีละดอกไปก่อนก็ได้คืออย่างน้อยก็ทำให้เห็นเพราะไม่งั้นมันจะมีคนติดตามเวลาทำรายการเนี่ยนะคะมันจะเห็นถึงการติดตามความสำเร็จคนต้องการความสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าความสำเร็จได้มาจากอะไรนี่ถ้าเราจะทำเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านกับแมนดาร่าเนี่ยเราก็ควรจะต้องสร้างความสำเร็จของจิตที่เป็นสมาธิของผู้สร้างถ้าเราบอกผู้หญิงสร้างบ้านผู้หญิงสร้างธรรมสวัสดีผู้หญิงสร้างทาราฟาร์มหรือว่าแม่ที่สร้างแมนดาร่าเนี่ยมันจะต้องมีมิติที่มากกว่าก้อนหินและสีแต่มันจะต้องหมายถึงทุกมือของผู้หญิงที่สัมผัสกับแปลงแล้วก็ภาวนากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการมีความสืบค้นจนกระทั่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญธรรมวิจยะเนี่ยใช้โพชฌงค์ประกอบแมนดาร่าการทำคุณแม่อาจจะมาสอนเรื่องนี้ให้อีกทีนึงแต่วันนี้อากาศดีนั่งหุบขาหน่อย คือถ้าเราทำแมนดาร่าอยู่บนองคุณแห่งการบรรลุธรรมไม่ไหวหรอกนั่งเก้าอี้ไม่ใช่จ้ะจะไปเอาน้ำจ้ะ
ทำแมนดาร่าให้เป็นศิลปะในการบรรลุธรรมอันนี้คุณแม่ต้องพูดสอนพวกเธอให้คนอื่นได้ยินเพราะนี่คือหนึ่งในคีย์โน้ตของการทำธรรมสวัสดีอีเมกาซีนในซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านฉบับของแมนดาร่าเป็นหนึ่งฉบับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเลยให้เจริญเลยสติปัฏฐาน4ในขณะที่ทำเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7โพชฌงค์7เนี่ยจะทำให้เธอเข้าใจองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมเพราะว่าเวลาที่เราเห็นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเรามีความชำนาญสืบค้นเฟ้นจนแมนดาร่าเราที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือมือของผู้หญิงเนี่ยที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสึกไปแล้วทุกคนก็จะจำแม้กระทั่งใยอะไรปากแดงที่มา ก็ทำแมนดาร่าเหมือนกันนะแล้วก็กลับไป ที่เยอรมันนะแล้วกลับมาที่นี่อีกก็เพราะมีความรู้ว่าที่นี่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่มันมีความปลอดภัยของผู้หญิงที่สร้างบ้านเองบ้านของผู้หญิงไม่ใช่บ้านที่เป็นบ้านหลังๆมีห้องนอนห้องน้ำนะแต่บ้านก็คือใจของผู้หญิงที่สร้างบ้านผู้หญิงสร้างบ้านก็คือผู้หญิงกำลังสร้างใจและเอาใจของผู้หญิงที่มีสติเนี่ยแหละมาสืบค้นเฟ้นที่จะเอาธรรมะที่มันตรงกับยุคสมัยของเราเนี่ยกับเทคนิควิธีการที่เรากำลังทำงานผ่านสื่อตลอดจนการมีความเพียรที่จะทำให้สำเร็จแล้วไม่ใช่สิ่งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมราคะแต่เป็นการละราคะสวยไหมสวยแต่เราจะไม่หยุดที่ความสวยแต่มันจะเป็นความสวยที่เห็นความเสื่อมเมื่อมีความสวยแล้วเห็นความเสื่อมในความสวยเนี่ยมันจะงามแล้วก็เห็นความงอกงามของจิตใจซึ่งอันเนี้ยคือการมีความเพียรไป3ตัวแล้วดูสิขณะเดียวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำจนชำนาญสืบค้นเฟ้นมันจนเชี่ยวชาญรู้วิธีการเทคนิคอันนี้ก็คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เธอมีปิติไหมล่ะเวลาเธอทำนี่ไงเธอเห็นผลแล้วไงลูกนี่ไงปิติสัมโพชฌงค์พอมันมีปิติเธออย่าฟูเธออย่าฟูกับปิติเธอต้องผ่านสเต็ปนี้ไปพอมีปิติแล้วเนี่ยลูกทำให้มันสงบระงับเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยขณะเดียวเลยเธอทำภาวนาอยู่ทุกวันเลยเนี่ยมาทำกันตั้งแต่กี่โมงเย็นก็มาแล้วไปถึงกี่ทุ่มก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากการใช้เทคนิคอื่นๆเช่นสาธยายธรรมก็ได้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราใช้การใช้โพธิปักขิยธรรมมาทำงานนี้พอมันมีปิติมันทำให้ปิติสัมโพชฌงค์มันฟูมันสวยทำให้สงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันไม่มีความสวยละมันมีแต่ความงอกงามละมันเป็นสมาธินี่คือการทำสมาธิวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยห้องทำสมาธิเลยแมนดาร่าทำสมาธิสัมโพชฌงค์มันจะเป็นการเดินทางที่จะบรรลุเลยนะอันนี้พูดถึงการบรรลุนะในเทคนิคที่เราใช้กับผู้หญิงสร้างบ้านคือผู้หญิงสร้างใจผู้หญิงสร้างใจแล้วเอาใจมาสร้างบ้านมาสร้างโลกพอผู้หญิงสร้างใจตัวเองได้มันก็เอามาสร้างโลกเพราะฉะนั้นพอมันมีนิย้ำบ่อยๆเพื่อให้จำไว้ฝึกจำโพชฌงค์เพราะวันนี้คุณแม่ก็ต้องเจริญโพชฌงค์มันปวดหัวไงสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์คือทำแล้วใจมันเป็นกลางวางไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเธอยึดอะไรแม้กับสิ่งที่เธอทำเธอยึดมันก็ทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ทุกข์เพราะฉะนั้นขึ้นมาให้รางวัลอธิบายให้ฟังเพราะรู้อยู่ว่าวันนี้เราจะมาทำแมนดาร่าก็เลยจะมาจบรายการท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านก็เหมือนกันนะคะคุณแม่สอนคณะแม่ชีที่เนี่ยแต่คุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่ไม่ได้สอนคุณหรอกแต่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเราสอนกันอย่างนี้จ้ะจ้ะเราสอนกันโดยวิธีการทำงานไปด้วยกันเห็นงานด้านในคือใจของเรางอกงามไปด้วยกันคุณแม่เห็นว่า
หุบเขาโพธิสัตว์มันมีพลังงานเพราะคนที่มาอยู่ร่วมกันเอาใจมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มาอยู่ด้วยราคาค่าตัวความเก่งทุกคนที่นี่เป็นอาสาสมัครยกเว้นกลุ่มที่เขาต้องมีค่าใช้สอยคุณแม่ก็ให้ค่าใช้สอยถือว่าเป็นการเบิกค่าใช้สอยไม่ใช่ค่าจ้างแม้แต่คนเจาะบาดาลถ้าเราเจาะลึกประมาณสัก300กว่าเมตรเพราะของเก่า212เมตรเอาไม่อยู่3บ่อยังเอาไม่อยู่ตอนนี้ต้อง300หรือ300นี่เขาไปเครื่องมือใหม่มาเจาะมันอาจจะแพงหน่อยอันนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายใช้รถขุดบ่ออันนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นค่าน้ำมันค่ากินอยู่ของเราต้องรู้เราไม่ได้ทำมาหาเงินแต่เราทำงานหาประสบการณ์ของการช่วยเหลืออะไรต้องจ่ายก็ต้องจ่ายค่ะวันนี้มีคนมาจะช่วยออกแบบบ้านเป็นรังนกที่จะอยู่แล้วก็จะไล่แบบทำให้มันคือก็เวลาเดี๋ยววันนี้จะนอนข้างบนจะรู้ว่าเนี่ยเป็นโครงการของการสร้างที่อยู่เพื่อให้คนรู้จักการทำทำความอาจหาญที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเราจะไม่ได้บรรลุธรรมเพราะเรามานอนอย่างนี้แต่ว่าเราได้บรรลุความกลัวทุกทีเราก็อยู่ในห้องที่เราคุ้นชินห้องที่ปลอดภัยเซฟตี้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราอยู่กับความเคยชินเก่าๆเดิมๆที่เราไม่งอกงามเราก็เหี่ยวเฉาแต่ถ้าเรากล้าที่จะออกไปสู่ความเป็นอิสระทะลุความกลัวออกไปเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพบินได้ไกลฉะนั้นผู้หญิงของเราเนี่ยเขาก็จะนอนอยู่บนเนี่ยแท้งน้ำ4ลิตรแล้วก็กลมๆมีประตูทางขึ้นแล้วปิดได้รังนกก็ต้องปีนขึ้นไปใครจะข่มขืนพวกเธอก็ต้องปีนกันหน่อยละออกแรงจิบกันค่ะเราก็เลยบอกให้จิบเราก็เลยบอกแฟนคลับแฟนคลับอะไรเตือนมาบอกจิบหน่อยค่ะจิบหน่อยเมื่อกี้นี้ลุกขึ้นมากินมาแล้ว1แก้วจอยเขาเสิร์ฟคุณแม่ว่าอย่างนี้ค่ะถ้าใครอยู่ที่นี่สัก1ปีแล้วเห็นตัวเองจะบินได้ไกลคุณแม่ก็ยินดีที่เธอจะปลอดภัยแต่ถ้าใครมาแล้วคุณแม่เนี่ยเห็นความลังเลคุณแม่รู้ว่าไม่ปลอดภัยละเพราะความลังเลจะทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายเมื่อใจเราเป็นกลางมีอุเบกขาระวางอัตตาตัวตนของเราแล้วเราทำอะไรก็ได้เพราะเราทำลายตัวตนของเราในทุกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือการทำทั้งสมถะและวิปัสสนาในที่เดียวกันแล้วถ้าเผื่อมันมีสมถะวิปัสสนาในที่เดียวกันมันนิพพานแล้วไปอื่นไม่ได้ทำแมนดาราเนี่ยได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานะสมถะคือสงบมีความสงบอยู่ในงานกิจการด้วยโพชฌงค์7และเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไหร่เข้าถึงเลยการหลุดพ้นผู้หญิงสร้างบ้านไม่ใช่เพศละพอเป็นผู้หญิงสร้างบ้านในภาษาที่คุณยายอธิบายไม่ใช่เพศละแต่เป็นอะไรสตรีที่มีสติไม่มีเพศละชายก็มีสติหญิงก็มีสติมันก็ข้ามไปอีกช็อตนึงอันนี้บอกตรงๆซื่อๆไม่โกหกสอนเนี่ยเพื่อบอกบก.ไปทำหนังสืออธิบายเลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาเรียกป้าชุ่มเนี่ยฉันฟังเธอละทำหนังสือธรรมสวัสดีอิมกสินตอนผู้หญิงสร้างบ้านเรื่องแมนดาราอธิบายผู้หญิงสร้างบ้านไปแล้วเดี๋ยวแบบชิลๆดีๆตาไม่แดงมากตาแดงหายยังยังค่ะก็โรยโรยคือตาเพลียดีกว่าค่ะตาเพลียเวลาตาเพลียเนี่ยตับทำงานหนักเรารู้เมื่อกี้ถึงได้ปั๊มเอาก้อนน้ำแข็งมาโปะๆๆเนี่ยเรารู้ทุกอย่างอ่ะแต่เราก็ไม่หยุดทำงานไงอีนี้แหละ
ความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดฮะหยุด3อาทิตย์นะเจ้าค่ะแล้วแบบชิวๆได้อีก30ปีเลยเจ้าค่ะนะเห็นไหมสังฆะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะจริงไหมสังฆะบอกแล้วว่าสังฆะบอกอย่างนี้คุณแม่เจ้าค่ะอ๋อให้หายไปเลยใช่ไหมบินไปเลยไม่ต้องบินค่ะอยู่ตรงนี้แต่แบบคุณแม่ก็ภาวนาวิเวก3อาทิตย์เลยเจ้าค่ะเราไปอยู่ทะเลกันไหมเอาค่ะเอาค่ะเอาเลยเดี๋ยวพาไปจัดได้เลยเจ้าค่ะสามารถพรุ่งนี้ได้เลยเจ้าค่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ห่วงงานก็เดี๋ยวโอภาสที่สวยมากคุณแม่มาอยู่กับสิ่งที่สวยไม่รู้ก็จะอ่ะถ้างั้นคุณแม่ลุกไปปิดทางโน้นขอบใจทุกคนนะจ๊ะเอ้าแล้วเธอทำไมเธอไม่ใส่แมสอะถ้ามันมีไอ้อะไรเคมีลมมันไม่ได้ไม่ได้ออกจากราศีขาปรากฏติดกาวตายไม่ฉีดเสถียรติดกาวตาย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 อ่างั้นเดินมาดูแมนดาราของเขาตรงนี้เมื่อกี้นี่พูดแล้วก็ส่งให้บก.เขาเอาไปทำงานกันนะคุณยายไม่ต้องเอ๊ะเซนินเขาเติมเขาเอาดินขึ้นมาอีกเขาไว้ตรงไหนนะเนี่ยเออนี่ไงพอแดดมันตกแสงมันโอ้โหสวยงามภูมิใจไหมฮะสปอนเซอร์สีพรุ่งนี้คุณพ่อมาจ้ะฮะพรุ่งนี้คุณพ่อมาจะพามาอวดมันดาราจ้ะจัดดูหน้าลูกดูหน้าลูกจากกรุงเทพ8โมงเจ้าค่ะน่าจะมาถึงสักประมาณ10โมง10โมงเป็นนี้เวลาไฟแนลเข้าประชุมนะจะมีชื่อเสถียรธรรมสักชั่วโมงละ1ครั้งพี่ติ่งบอกหรือยังเจ้าค่ะเรื่องตลาดฟาร์มฮะคืออะไรพี่ติ่งบอกหนูให้ไปบอกพี่ดีเจอะค่ะอ๋อไม่ใช่อะไรก็ติ่งบอกว่าแม่ประชุมไม่ใช่คืออาหารไก่คือนิดเขาบอกว่าพี่ประชุมอะหาอาหารไก่เราบอกใช่แล้วเนี่ยที่พี่ให้เช่าแวร์เฮาส์ไปอะให้การุณาให้ฟรีเช่าแวร์เฮาส์แบบฟรีเลยฟรีเหมือนยกให้ดูแลเจ้าค่ะดูแลแล้วก็เลยบอกว่าขอเดือนละหมื่นได้ไหมจะเอามาตลาดฟาร์มมาปิ่นโตพลาฟาร์มไงเจ้าค่ะเพราะตอนนี้ปิ่นโตทลาฟาร์มอยู่ผูกปิ่นโตแล้วถ้าให้กรรมการ FN ก็จะได้กินผักสดนะเจ้าค่ะเวียนๆกันไปโอ้ยเจ้าแม่ประชาสัมพันธ์นะพี่ปิ่นโตอ่ะหนูก็เลยโอเคได้เลยเจ้าค่ะจัดให้เจ้าค่ะทำให้ทุกอย่างสาธุอ๋อพ่อเลยจะมาดูพี่ปิชาเขาจะมาดูทาราฟ้าดูลูกเขามาดูลูกเขาอะค่ะเขามาดูลูกเขาก่อนนะคะแต่อ้างเขินเลยบอกว่ามาดูทาระมาดูทาราฟ้ามาดูมันดาราก็แมนดาราก็เนี่ยค่ะทำแมนดาราเนี่ยเขาถือเป็นการภาวนานะมันเป็นการภาวนาในมนตราที่เราวางก้อนหินกับคำว่าตรัมซึ่งตรัมคือหัวใจของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งคุณแม่เองก็ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงกลุ่มเมื่อกี้ที่เขาทำอ่ะทำไมคุณแม่ต้องหย่อนก้นและนั่งคุยกับเขาเพราะเขาคือคนที่ภาวนาเลยนะเราอ่ะพ่อเป็นคนซื้อสีใช่ไหมใช่เออลูกเป็นคนเอาสีมาใช่ไหมชักเริ่มติดใจแล้วใช่ไหมหนูเป็นคนซื้อสีเจ้าค่ะพ่อเป็นคนเอาไปอวดพ่อเจ้าค่ะพ่อก็เลยบอกว่าสวยงามแต่พ่อต้องมาเย็นๆดิมากี่โมงพ่อมาตอน10โมงเช้าถึงที่ประมาณเกือบ10โมงเช้าก็น่าจะอากาศโอเคดีโอกาสดีเนี่ยแสงโอ้ยดูแสงสิคะเห็นไหมคะแดดกำลังเนี่ยหลายคนมาที่เนี่ยนะคะเราก็ต้องให้มาในเวลาอย่างเงี้ยค่ะเช้าหรือเย็นนะคะแล้วก็เป็นเช้าเย็นที่มีเวลากับตัวเองซะหน่อยตรงแมนดาราเนี่ยต้องมีเวลากับตัวเองสักนิดนึงได้เดินก็ได้เราเดิน1รอบเนี่ยก็งดงามละเราก็มองเห็นความงดงามไอ้นี่สงสัยจะเป็นเทียนที่หยดตอนที่เราจุดเทียนกันวันวันสโมกเดี๋ยวให้เข้ามาเก็บได้ก็เนี่ยพอขึ้นมาบนเนี้ยคุณแม่หายเพลียเลยอากาศดีเนาะนี่ไงเราก็ต้องการอากาศต้องการอาหารต้องรู้จักอารมณ์รู้จักออกกำลังกายแล้วก็ต้องรู้จักการให้อภัยอ่างที่ได้ข่าวว่า
พี่ติ่งแจ้งไปที่อิสราเอลเขาแฮกมาเลยฮะหรือยังไงฮะไม่ใช่แจ้งค่ะกำลังจะบอกว่าให้พี่ติ่งเล่าจะบอกว่าเมื่อวานนี้ที่มีคนจากอิสราเอลเขาทำบุญมาใช่ไหมเจ้าคะจ้ะก็บอกเรียนคุณแม่ไงเจ้าคะว่ามีเคยมีเพื่อนสนิทคนที่เคยรักอ่ะคนที่เคยรักอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็เคยเกลียดด้วย5 ปี 5 ปีเกลียดคือไม่บอกเขาไปแล้วว่า forgive but not want to be your friend นะคือให้อภัยแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยนะก็พอเมื่อวานนี้พอบอกว่านี่โหไลน์จากอิสราเอลมาเลยค่ะว่าเอ้ยอยู่เป็นนันที่สวยนะหยิบมาเลยเขามาไว้ที่นี่แล้วมันไม่ร้อนนะตรงนี้เย็นมากเลยเจ้าค่ะตอนกลางวันหนูมาเนี่ยค่ะผลผลิตของหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนำมาเป็นฤดูกาลแรก ที่ได้มาถวายแต่แต่แต่อันนี้ที่อยู่หน้าบ้านไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะเด็ดเองมากป้าสีนวลกลับไปแล้วนะป้าสีนวลจ๋าของป้าเนี่ยเป็นยังไงเท่าไหร่แต่ของเราเนี่ยได้กี่ลูกเดี๋ยวเรานับดูค่ะเรามาถวายพระกรแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำกลับไปชิมก่อนดีไหมคะว่าเปรี้ยวขนาดไหนชิมแล้วเขาส่งไปให้พี่ติ๋งอันนั้นน่ะเหรอใช่เจ้าค่ะหวานมากติ๋งไม่นึกรู้แต่ว่ามาจากคุณแม่แต่นึกว่าเป็นของเขาถวายไม่นึกว่าเป็นของเราหวานที่สุดคือกำลังประชุมเครียดๆไงเห็นของคุณแม่ก็กินเลยก่อนเป็นยาบอกว่าให้ไปแบ่งกันว้าวว้าวแล้วก็แต่ทุกคนได้กินหมดนะแต่พี่ติ๋งประชุมวันนี้ซูมอยู่เลยส่งไปให้ไม่ใช่เด็กเส้นเป็นเด็กที่ควรกินประชุมอยู่เพราะว่าประชุมแล้วเอาเบี้ยมาให้ไก่ซิลกี้กินนะเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาวันนี้มีข่าวดีค่ะทุกค่ะพอบอกว่าเอาเบี้ยมาให้ไก่ซิลกี้ได้โปรโมทเป็นประธานคอมมิตี้นึงได้เบี้ยเยอะขึ้นอีกเกือบเท่าตัวโอ้โหไก่เนี่ยไก่ก็สบายใช่ไก่สบายอย่างนี้เรียกงกมั้ยไม่งกค่ะไม่งกมีฉันทะมีไก่มีเป็ดมีฉันทะกระต่ายมีฉันทะในการทำงานใช้อิทธิบาท4ในการทำงานแล้วก็เอางานนั้นน่ะมาเลี้ยงอะไรเป็ดไก่ต้องเรียกว่ามาเป็นเครื่องบำรุงของของสังฆะนะคะต้องเอาลงไปหรือว่ายังวางไว้ให้แม่สุกขึ้นมาเอาลงไปได้เลยจ้ะค่ะไปเราเดินต่อทีนี้เราก็นะฮะฤดูกาลแรกมีอะไรก็แบ่งปันจนกระทั่งเราก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนตั้งแต่เรากินที่นานที่สุดอ๋อนี่สีมันก็ที่มันลอกๆเป็นเพราะว่าทินเนอร์ที่ตอนนั้นที่หนูถวายมามันไม่พอแม่ก็เลยซื้อทินเนอร์แถวนี้ไปใช้ก่อนแล้วทินเนอร์ของเขากับของที่มันใช้ด้วยกันมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันสีมันก็เลยหายไปอันนี้ทราบแล้วก็เลยเดี๋ยวจะต้องทำการทาใหม่อีกรอบเจ้าค่ะนี่ดูพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าชีวิตเรายังต้องอยู่กันต่อไปดูชีวิตของพวกเรานะคะเดินกันไปทำงานกันไปให้เกียรตินะคะเคารพในทุกความแตกต่างนะคะสื่อสารกันอย่างให้อภัยได้ง่ายก็ขอแสดงความดีใจที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่เคยคิดว่าเขาทํากับฉันอย่างนี้ได้ ฉันกลับเอ๊ะทำไมย้อนมาตรงนี้นะไม่ก็ยังต่อไม่ได้อ้าวค่ะมาเด็กๆมาจบรายการลุกขึ้นมาลูกมาทางนี้ก็เป็นอะไรที่คุณแม่ก็ให้เกียรติทุกคนสวยนะสวยงามมากค่ะเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องไปทะเลแล้วหายใจอยู่ตรงนี้แหละแต่แค่พักจ้ะค่ะเออแค่พักแค่พักแปลว่าคุณยายต้องไลฟ์ข้างบนใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวนั่งกันหมดแล้วยายก็ให้คุณยายยืนเจ้าค่ะอ้าวโอเคก็ขอบใจนะจ๊ะที่นำผลไม้อันนี้นะมาถวายท่านก็ให้เรารู้สึกนึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีมีความอิ่มใจจนกระทั่งพวกเรารู้สึกได้ว่าสมมติว่าถ้าลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายความเป็นกุศลและเจตนา
ที่เราได้เคยถวายอะไรไว้ในโลกนี้ที่เป็นพุทธบูชาเนี่ยมันจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปอย่างมีความสงบเย็นอย่างถึงที่สุดให้พวกเธอจงจำไว้ว่างานของพวกเธอทุกคนเนี่ยมีไว้เพื่อลดละตัวตนนะลูกความสุขมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ราคะมันเป็นบรมสุขบรมสุขที่มันเข้าถึงความเย็นอันเกษมมันไม่มีตัวตนนั้นพวกเรามาทำที่นี่ที่นี่ก็ไม่ใช่ของเรานะคะมันเป็นมรดกกรรมที่เราได้บริหารจัดการมาด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้คนที่ทุกข์ยากทั้งหลายเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วให้มีสติปัญญาในการเปลี่ยนแปลง mindset ของตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยที่เราเคยจมอยู่กับที่เดิมแล้วก็จบไม่ได้สักทีแต่วันนี้เราได้ให้จนเรานึกถึงที่ไรการให้นั้นมันเป็นมหากุศลมันอยู่เหนือความมีตัวตนของเราที่จะครอบครองว่านี่คือฉันนี่คือของฉันแต่มันคือสิ่งที่เราลงทุนในเหตุเป็นการกระทำที่มันมีความสงบอยู่ในแอคชั่นของเรา peace in action แล้วมันเป็นแอคชั่นที่มันไม่มีตัวตนด้วยลองดูภาพชัดๆก่อนพอมันเป็นแอคชั่นที่ไม่มีตัวตนแล้วอยู่กันกี่คนก็ตามมันเป็นสังคมของคนที่ไร้ตัวตนมันมีพลังไหมมันมีพลังมากมันจึงเป็นเหมือนมีแต่ผู้ที่มาเพื่อเอาออกแต่การเอาออกมันเกือบเพิ่มพูนมันเป็นกำไรของโลกอ่ะมันเป็นกำไรของโลกนะคะการให้หนึ่งครั้งโลกได้กำไรจำไว้การเสียสละแรงงานเราอาจจะไม่ได้มีเงินเราเอาแรงงานมาทำแมนดาร่าเรามาปลูกผักโลกได้กำไรคนกินมีความสุขเรามีความสุขเขาสุขมากเท่าไหร่เรานึกถึงที่ไรเราสุขมากในฐานะของคนที่เสิร์ฟโลกใบนี้ให้โลกมีกำไรเพราะเราไม่ได้มาแสวงหาอะไรจากโลกใบนี้เราก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วไปสั้นนิดเดียวลูกกระพริบตาเราก็ตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกการทำงานทุกอย่างอย่างเงี้ยได้จริงๆอย่างที่คุณแม่พูดแล้วกำลังฝึกทั้งตัวคุณแม่เองทั้งพวกเราทุกคนนะคะมีแต่การกระทำไม่มีผู้กระทำกำไรเป็นของโลกเลยและเชื่อเหอะสังคมมันจะดีขึ้นคุณไม่ต้องเชื่อคุณแม่คุณลองไปทำอย่างนี้คนในบ้านของคุณก่อนก็ได้ของเราเนี่ยอยู่กันเนี่ย100 คนเราทำอย่างนี้คุณอยู่กัน2 คนคุณยิ่งทำง่ายกว่าหรือถ้าคุณบอกอยู่2 คนแล้วมันมีความยึดติดถือมั่นถือมั่นลองมาอยู่กับพวกเราบ้างก็ได้นะคะที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีพลังแห่งการฉุดช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์เรามีการกระทำอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีความสงบเย็นทุกครั้งที่มีกายเคลื่อนไหวและใจตั้งมั่นมีความสุขที่ได้ให้เพราะเราสุขง่ายใช้น้อยค่ะมีความสุขที่ได้สร้างและสุขที่ได้ให้เรากำลังทำอยู่ในยุคนี้เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างโตได้ค่ะพวกเราทั้งหมดขอจบรายการวันนี้ไม่รู้มีคำถามหรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะดูแล้วเหรอเขาโมแต่ดื่มดำวิวตัวโอเคสวยค่ะเพื่อไม่ให้การพักของคุณแม่เนิ่นนานเขาให้เวลา30 นาทีเกินไปแล้วล่ะเนี่ยวันนี้ค่ะวันนี้ไปแล้ว38 นาทีค่ะโอ้8นาทีมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นนะคะพอสัมมามรรคคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาเนี่ยค่ะมรรคเนี่ยทำกรรมในมรรคคือมีปัญญานะคะศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาสมาธิสัมมาอาชีวะนะคะ3สุดท้ายเป็นสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะคะอันนี้เป็นสมาธิและสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะชื่นใจจริงๆธรรมะสวัสดีนะคะ Good night ค่ะโอ้ยขอลุกก่อนนะอยู่ที่ติ่งก่อนนะเจ้าค่ะคุณแม่บอกแล้วว่าอย่านั่งขอบพระคุณเจ้าค่ะไหวๆค่ะลุกแล้วไหว
ขอบใจทุกคนนะคุณแม่ขอ